ียงกรี๊ดนี่นึกว่ากระจกกระแตกซะแล้วจะทำงามหน้านะลูกเนี่ยเอกกับเป้ยเนี่ยก็คือพูดกันน้อยเกินไปเขาชอบหน้าตาแบบคนไทยด้วยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนิชินคัพนูโดลใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดสวัสดีครับเป็นเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในค่ำคืนนี้กันแล้วนะฮะกับ Nine Entertain Nine Live ครับผมอยู่กับผมฮะไทรณชัยสุริคันครับแล้วก็ฝนนันทการนะคะวันนี้เรา2คนก็มาพร้อมกับข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศรวมถึงสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะครับเรามาเริ่มที่บันเทิงไทยกันก่อนคุณผู้ชมขาวันนี้นะเราก็มีเรื่องพีคๆของสาวๆ BNK48 ด้วยเชื่อว่าพี่ไทยเนี่ยต้องติดตามแน่นอนค่ะแน่นอนอยู่แล้วรวมไปถึงมีภาพมาค่ะว่าแม่เอ๋พรทิพย์กับแม่เป้ยปานวาดเนี่ยกอดคอกันร้องไห้เกิดอะไรขึ้นไปถามกันหน่อยค่ะครับผมทางด้านแม่ชมพู่อารยานะฮะนี่ก็พาลูกแฝดออกงานน่ารักมากคุณผู้ชมครับและพี่ขุนโป๊ปแล้วก็แม่กระเกดเบลล่านะฮะหลังจากที่ละครดังมาตอนนี้แล้วนะก็ได้ออกอีเวนต์ร่วมกันเป็นครั้งแรกด้วยครับทำเอาห้างแตกคูณ2ไปเลยเมื่อพี่ขุนโป๊ปควงคู่แม่หญิงเบลล่าออกงานคู่กันให้ได้ฟินครั้งแรกซึ่งสาวเบลล่าก็ยอมรับนะคะว่าตื่นเต้นสุดๆเพราะที่ผ่านมาปล่อยให้คู่จิ้นในจออย่างหนุ่มโป๊ปใช้เดียวออกงานตลอดส่วนจะมีงานคู่ให้ได้ฟินกันอีกหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันค่ะเสียงกรี๊ดนี่นึกว่ากระจกกระแตกซะแล้วแต่ก็อยากให้มาให้กำลังใจแบบนี้กันบ่อยๆนะคะครับการงานการจัดงานมีค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นกันแล้วล่ะค่ะครับผมหลายงานครับหลายงานใช่เยอะอยู่นะเยอะแต่ว่าเยอะได้อีกงานเดี๋ยวก็เช่นกันเรื่องต่อไปยังไม่มีเนาะเบลเนาะยังไม่มีติดต่อมาว่าเราจะได้เล่นคู่กันอีกไหมเพราะว่าเบลเนี่ยปีนี้เต็มแล้วใช่ค่ะส่วนปีนี้ผมว่างอยู่ปีนี้ผมว่างอยู่ก็เลยไม่ตรงกันแน่นอนปีนี้ส่วนปีหน้าหนูยังว่างอีกเรื่องนึงมีจองเรื่องนึงแล้วปีหน้าพี่เต็มแล้วอะไรกันเนี่ยอีเวนต์ครั้งแรกก็จะตื่นไม้แบบนี้แหละค่ะน้องสายฟ้าลูกชายคนโตของคุณแม่ชมพู่อริยากับคุณพ่อน็อตวิสรุตถึงจะโชว์ตัวแป๊บเดียวแต่ก็ขโมยหัวใจพี่ป้าน้าอาแฟนคลับที่มาเชียร์ไปเต็มๆซึ่งคนที่โล่งอกสุดเห็นจะเป็นคุณแม่ชมที่ลูกๆไม่งองแงเลยสักนิดค่ะเราก็ไม่อยากให้ลูกร้องก่อนมาวันนี้คือหลับไปแล้ว3รอบก็มีการบอกลูกไปว่าวันนี้มาออกงานก็บอกว่าอย่าทำงามหน้านะลูกทีมงานทุกคนเขาก็บอกว่าถ่ายเด็กมาก็ถือว่าเขาก็ใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเด็กก็ปกติแหละเราต้องมีหยุดพักให้เขานอนซึ่งตอนที่เขานอนก็คือทั้งกองก็คือทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องรอน้องนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเขาก็งองแงไม่ค่อยกลัวคนมากนะคะแต่วันนี้ก็น่าจะเจอคนเยอะที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าก็พยายามพาเขาไปเจอคนไปแบบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้กลัวคนส่วนค่าเหนื่อยที่แววว่าฟาดไป15ล้านบาทนั้นแม่ชมสะดวกตอบแบบนี้จ้าเหมาะสมใช้คำเดิม15ลง15ล้านไปนู่นเลยก็เอาเป็นว่ารู้กันระหว่างเรากับลูกค้าละกันนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะสมแหละนาทีนี้คงไม่มีใครหยุดความแรงของไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 ได้ค่ะล่าสุดก็มีคนนำรูปแล้วก็ลายเซ็นของมิวสิกหนึ่งในสมาชิกของวงมาประมูลจนเหล่าโอตะแย่งกันทำเอาราคานั้นพุ่งสูงเกือบ 500,000 บาทงานนี้มิวสิกเผยว่าเรื่องนี้ตนไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลด้วยล่ะค่ะในเรื่องนี้ก็พอทราบข่าวมาบ้างแต่ว่าสิกเองก็ไม่ได้รู้ดีเทลลงลึกอะไรขนาดนั้นนะคะโอ้เยอะมากที่สูงมากเลยยังไงก็ก็เป็นทางเรื่องของทางออฟฟิเชียลเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเราเท่าไหร่แฟนๆเป็นคนให้มูลค่ากันตรงนี้เนาะก็ขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราประมาณงานขนาดนั้นเลยมีติดขัดตรงไหนก็ตกใจมากเลยค่ะที่ราคาพุ่งขึ้นสูงขนาดนั้นแต่ว่ายังไงพี่เขาก็คงมีเหตุผลในการประมูลครั้งนี้แล้วก็ตัดสินใจไว้เรียบร้อยแล้วเคารพการตัดสินใจของพี่เขาค่ะส่ว
นักร้องหนุ่มหน้านิ่ง The Toys พอจะดังเข้าหน่อยก็โดนสกัดดาวรุ่งซะงั้นเพราะถูกแชร์หลายเรื่องซึ่งเรื่องชื่อเล่นนั้นเจ้าตัวยอมรับว่าตนมี2ชื่อเล่นจริงคือเอมกับ Toys ส่วนอายุก็ไม่ได้โกงแน่นอนและเรื่องเพลงที่หลายคนบอกว่าลอกเลียนแบบจากศิลปินวง The 1975ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเสพเพลงบ่อยๆก็ไม่แปลกที่จะมีเหมือนกันบ้างค่ะตัวผมเองผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ถึงเวลาแล้วซึ่งผมรู้ตัวว่ามันเหมือนมากเพราะผมเสพดนตรีฝั่งอังกฤษและอเมริกันมาตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ที่เราเสพอะไรแล้วเมื่อถึงเวลาเราพูดออกมาสำเนียงเราจะเป็นอย่างนั้นผมอยู่ภาคสมมติว่าผมอยู่ภาคเหนือเวลาผมอยู่ภาคเหนือนานๆเวลาพูดออกมาสำเนียงผมอาจจะติดภาคเหนือได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงครับกันเหมือนแต่ไม่ได้ก๊อปปี้ผมไม่ได้มีเจตนาก๊อปปี้จริงๆฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมเสพในนั้นที่75ก็เพราะแคปชั่นที่สาวเป้ยปานวาดโพสต์ว่าการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันมันยากกว่าพร้อมโพสต์รูปกอดกับสาวเอพรทิพย์นี่แหละที่ทำให้ถูกจับสังเกตว่าทั้งคู่มีปัญหาเรื่องธุรกิจกันซะแล้วซึ่งเอยอมรับว่าร้องไห้ด้วยกันจริงแต่ไม่ได้มีปัญหากันโดยเป็นการปรับความเข้าใจในการทำงานหลังเปิดอกคุยระหว่างหุ้นส่วนทั้ง4คนก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะเอกับเป้ยเนี้ยก็คือพูดกันน้อยเกินไปเราก็จะรู้สึกว่าเราคิดแบบนี้แต่เขาคิดแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคือมันมาเคลียร์แล้วก็มาปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับตอนนี้คือเป้ยท้องไงพอท้องก็จะเซนซิทีฟบางทีเราคุยกันในกรุ๊ปคุยกันทางไลน์เป็นคำพูดโดยที่ไม่ได้คุยกันต่อหน้ามันก็จะแปลสารไปได้อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเงินไม่เกี่ยวเลยค่ะเงินไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราทำงานเป็นรูปแบบบริษัทที่มีทุกคนสามารถเช็คได้หมดอดีตพระเอกดังอโนชาวยอดบุตรวัย59ปีเสียชีวิตแล้วในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทรามานานถึง34ปีค่ะโดยพี่สาวได้เผยว่าอโนชาวมีอาการไออย่างหนักมีเสมหะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนอาการจะทรุดออกซิเจนลดลงจนต้องเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลสินแพทย์มารับตัวและจากไปอย่างสงบก่อนจะถึงมือแพทย์ค่ะอโนชาวยอดบุตรประสบอุบัติเหตุตกจากรถจี๊ปขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องรักกันวลนิชที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่30ตุลาคม2526ซึ่งอโนชาวกระเด็นออกจากรถแล้วก็ศีรษะฟาดพื้นการสมองถูกกระทบกระเทือนต้องนอนรักษาตัวโดยไม่มีสติรับรู้มาจนถึงปัจจุบันก่อนหน้านี้นะคะอโนชาวยอดบุตรอยู่ในความดูแลของนางอัมไพยอดบุตรผู้เป็นมารดามาตลอดก่อนที่นางอัมไพจะเสียชีวิตเมื่อวันที่16เมษายน2555โดยหลังสิ้นมารดาก็ได้พี่สาวคอยช่วยดูแลค่ะครอบครัวมีกำหนดรดน้ำศพในช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่16มีนาคมนี้ค่ะไม่สายไม่ตายก็หาเอาใหม่พอไม่รักก็ปล่อยเขาไปยังมีคนใครร้องไม่ลาซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนักร้องหนุ่มธันวาราศีธนูเพลงในน้ำเน่ามีเงาจันทร์แม้จะออกมาทำเพลงเองแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เพลงจิกกัดประชดประชันเหมือนเดิมงานนี้เขายังหอบเพลงใหม่หมารักนายมาฝากชาวเฮสนันลั่นทุ่งอีกเพลงหนึ่งด้วยพรุ่งนี้11โมงตรงเปิดหน้าจอช่องไกด์เอ็มคอร์ด HD รอชมกันได้เลยจ้าส่วนตอนนี้นะคะได้เวลาปูเสือรอเผือกกันแล้วก่อนอื่นเลยต้องเรียกมาก่อนหนูเผือกจ๋าหนูเผือกมาเรียบร้อยน่ารักมากนี่หนูเผือกนี่จริงๆนะพี่ฝนนะนอกจากจะชอบเผือกเรื่องของดาราแล้วใช่ไหมชอบค้นกระเป๋าดาราด้วยแล้วเจออะไรหรือเปล่าอ่ะถ้าอยากรู้ว่าเจออะไรไหมตามหนูเผือกไปเลยครับเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือรอเผือกกันยังน้ำมูตะซอนน้ำมูตะซอนน้ำมูตะซอนโอมเพียวันนี้ไม่ต้องแปลกใจตู้กับใจนะจ๊ะแล้วหนูเผือกไม่ได้มาเล่นของทำคุณไซทำน้ำมันพรายมหาเสน่ห์แต่อย่างใดแต่วันนี้หนูเผือกจะมาโมยเรื่องของสาวก้านยาวขาวโบกรีสกันกล่าวที่วันก่อนหนูเผือกแอบเจือไปเห็นของข้างในกระเป๋าเครื่องสำอางของชีโอ้ยแม่เจ้านึกว่าตำหนักเจ้าแม่เคลื่อนที่เพราะชีน่ะพกเครื่องรางทั้งพระเครื่องผ้ายันสายสินโอ้ยนิมนต์มากันทั่วทิศทั่วไทยพระวัดไหนดังวัดไหนดีวัดไหนเด่นสาเกรชีหอบหิ้วขนมาหมดที่พกเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรเป็นเพราะสาเกรชีกลัวผีน่ะสิยิ่งเวลานอนต่างที่สาเกรชก็จะจัดเต็มทั้งเหน็บไว้ในชุดนอนบนหัวเต
เตียงวางเรียงรายราวกับร้านเช่าพระย่านท่าพระจันทร์โอ้ยถ้าจะเยอะขนาดนี้หนูเพื่อคอนเฟิร์มผีนานไหนก็ไม่กล้ามาหลอกแน่ๆถ้าแม่จะเล่นของหนักขนาดเนี้ยแต่พูดเลยสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือหนูเผือกนี่แหละค่ะไปทุกที่จริงๆจริงเหรอฮะตอนนี้ค่ะเราไปก่อติดรายงานพิเศษนะคะจากงานฮ่องกงฟิล์มอาร์ตครั้งที่22นะคะวันนี้พิเศษมากค่ะก็เป็นการปะทะกันนะคะของ2พระเอกโอ้มีใครบ้างฮะมีทั้งพระเอกชาวไทยสุดฮอตเลยหล่อด้วยอีก1พระเอกนะคะเป็นพระเอกรุ่นใหญ่จากชาวเกาะฮ่องกงค่ะยาหล่อคู่สูสีกินกันไม่ลงเลยล่ะค่ะพระเอกแถวหน้าป้องนวัตจากเมืองไทยและไมเคิลวองพระเอกหนุ่มใหญ่ชาวฮ่องกงที่เคยกุมหัวใจแฟนๆชาวไทยยุค90จากเพลงฉันมาไกลซึ่งทั้งคู่นั้นเดินทางมาร่วมงานไทยไนท์ไทยแลนด์แวร์ฟิล์มทูคัมอะไลฟ์ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการจัดงานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มแอนด์มาร์เก็ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เอ็กซ์โป2018เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนคนทำหนังและนักลงทุนชาวฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่และต่างชาติได้รู้จักอุตสาหกรรมหนังไทยและประเทศไทยได้อย่างลึกซึ้งนั่นเองโดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทฮ่องกงค่ะโดยจัดงานขึ้นในธีม The Art of Action ชูจุดเด่นภาพยนตร์แอคชั่นของไทยที่นำศาสตร์การต่อสู้อันโด่งดังและเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติอย่างมวยไทยซึ่งครองใจผู้ชมมาแล้วทั่วโลกทั้งองค์บากแล้วก็ต้มยำกุ้งส่งให้จาพนมมีชื่อเสียงในระดับอินเตอร์ได้เล่นหนังฮอลลีวูดแล้วก็ฮ่องกงตามมาอีกหลายเรื่องอีกทั้งภาพยนตร์แอคชั่นเป็นความสนุกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสามารถชมได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีข้อจำกัดทางภาษาและวัฒนธรรมเหมือนอย่างที่การต่อสู้แบบกังฟูส่งให้หนังแอคชั่นฮ่องกงและบรูซลีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะคนฮ่องกงหรือคนจีนหรือในละแวกเอเชียเนี่ยได้เลยเห็นศักยภาพของทีมงานการทำงานของคนไทยไม่ใช่แค่นักแสดงดารานักแสดงครับยังหมายถึงว่าทีมงานตากล้องจัดไฟโปรดักชันทั้งหลายแหละว่าเราเนี่ยมีมาตรฐานระดับเอเชียนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เมื่อก่อนเราจะดังมากในเรื่องของหนังผีหรือว่าถ้าหนังผีต้องโอ้เมืองไทยเลยอะไรเงี้ยวันนี้เราจะเน้นเรื่องของแอคชั่นว่าวันนี้หนังแอคชั่นเราก็ทำได้ดีมากไม่แพ้กันเหมือนกันหนุ่มป้องที่เคยโกอินเตอร์เล่นซีรีส์จีนเมื่อ4ปีก่อนยังบอกอีกนะคะว่าเพราะอัธยาศัยและรอยยิ้มแบบไทยๆนี่แหละที่ทำให้เขาครองใจแฟนคลับตีมวยได้อยู่หมัดจนมีแฟนๆตามมากรี๊ดถึงเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสได้จัดงานแฟนมีตติ้งที่แดนมังกรตามมาค่ะเขาชอบวัฒนธรรมชอบประเพณีเขาชอบหน้าตาแบบคนไทยด้วยแบบคือไม่ได้ตีมากเข้มๆนิดนึงอะไรจากรู้ได้จากประสบการณ์ผมรู้สึกได้เขาชอบแบบนี้เพราะอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนทางบ้านเขาเท่าไหร่นักอะไรนี้ครับแล้วก็ชอบการแสดงชอบเจอกันทำไมต้องไหว้กันด้วยทำไมยิ้มกันเขาชอบอะไรที่เป็นไทยๆครับและเมื่อวันที่มันเข้าไปในหนังในละครเนี่ยเขาก็รู้สึกประทับใจอะไรอย่างนี้ครับส่วนงานต่อไปของหนุ่มป้องเป็นซีรีส์ถ่ายที่รีเมคมาจากต้นฉบับเวอร์ชันไต้หวันที่ดังเป็นพลุแตกขณะที่งานในเมืองจีนนั้นมีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ยังไม่ลงตัวเพราะยังต้องถ่ายละครที่ไทยเป็นหลักค่ะเวลาฮอตออนไลน์แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่อ้ําองค์ลงจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับนี่ฮะนี่คือภาพที่คุณแม่อ้ําโพสใน IG ส่วนตัวนะฮะว่าภาพที่เห็นก็คือเป็นการพาดหัวจากเพจนึงนี่แหละนะบอกว่าอ้ําพัชราภาเจอคดีหนักขึ้นศาลคดียักยอกทรัพย์39ล้านบาท คือไอ้เราก็งงนะเห็นข่าวแบบนี้เอ้ยแม่เค้าก็สวยแม่เค้าก็รวยจะมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับงานนี้ฮะเจ้าตัวก็เลยมาชี้แจงบอกว่าอ้ําเนี่ยไปศาลในฐานะเป็นพยานโจทก์ที่ศาลอาญาโดยพนักงานอัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องจําเลยและขอให้อ้ําไปเป็นพยานเท่านั้นการพาดหัวข่าวทําให้คนเข้าใจผิดแบบนี้คิดดีแล้วใช่มั้ยหลายเพจลบไปแล้วแต่มีอีกหลายเพจยังไม่รู้สึกตัว24ชั่วโมงคงจะพอที่จะรู้สึกตัวนะถ้าอ้ําเรียกค่าเสียหายคงไม่เบาจะเรียกตามอายุการทำงานและชื่อเสียงที่มีมาช่วยนำสมองอันน้อยนิดของคุณที่พลาดหัวข่าวทั้งหลายเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงและนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดถ้าไม่แก้ก็เตรียมหาเงินไว้ด้วยโอ้โหนี่ฮะด้านผู้จัดการส่วนตัวพี่เอสุภชัยนะครับก็ช่วยโพสต์ชี้แจงอีกรายหนึ่งนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการมาร่วมให้กำลังใจกันเพียบเลยนะครับเป็นไงของขึ้นอย่างแรงเลยคุณแม่อ้ําของเราแต่ว่ายังไงก็
ขอให้ผ่านไปได้ดีๆนะนี่เรียกว่าจะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแม่อ้ําซะงั้นเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวต่างๆนะเห็นข่าวนี้ก็ตกใจอ่ะจะเข้าใจผิดได้เหมือนกันดีที่พี่อ้ําเนี่ยออกมาชี้แจงแบบนี้หลายๆคนก็จะได้เคลียร์นะคะโอเคเคลียร์ชัดนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ค่ะ 11:30 กับนายเทนนะคะแต่อย่าลืมนะเรามีนัดกันตั้งแต่ 11:00 ตรงเฮสนั่นลั่นทุ่งรอคุณอยู่ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากจอมเบรคคาเพจด้วยเรา2คนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ